การสองน่องท่องเมืองสิงห์แผ่นดินประวัติศาสตร์นั้นเป็นโครงการที่ทางจังหวัดที่เริ่มขึ้นมาเพื่อที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาหลังจากที่จังหวัดเราถูกล็อกดาวน์หรือว่าทั้งประเทศหรือทั่วโลกก็ได้นะครับซึ่งพอมีการเปิดกิจกรรมผ่อนคลายนะครับในเรื่องของสถานการณ์โควิดก็เป็นฉากหนึ่งมุมหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานนี่ว่านะครับสองน่องท่องเมืองสิงห์แผ่นดินประวัติศาสตร์เราเริ่มยังไงครับเราก็ต้องการจัดจุดแหล่งท่องเรามี3จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเราตั้งชื่อให้ว่าสิงห์บุรีเมืองน่าอยู่ใครมาก็ต้องบอกทุกคนเลยว่าน่าอยู่สิงห์บุรีจังเลยนะคะแต่คนนี้ถ้าคนไม่มาอยู่เขาก็อยากจะมาเที่ยวจะทรทอเราหลังจากโควิดเนี่ยเราส่งเสริมให้คนท่องเที่ยวภายในระยะใกล้ๆนะคะจากปีที่แล้วเราเพิ่งรับนักท่องเที่ยวไป3บัสค่ะคุณผู้ว่าจำได้หรือเปล่าที่เชฟบุ๊กมาด้วยถ้าท่านคิดถึงเรื่องอาหารการกินที่ดีต่อสุขภาพเขาบอกว่าปลาตอนนี้ทั้งอร่อยทั้งสดทั้งหมักท่านจะไปเห็นตามท่าประมงต่างๆมีปลาขึ้นมาเยอะมากแล้วคนสิงห์บุรีเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าทำอาหารเกี่ยวกับเรื่องปลาน้ำจืดเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะครับก็อยากจะเชิญชวนท่ารักในเรื่องของการกินนะครับอาหารนะครับโดยเฉพาะอาหารที่2 ปี